ันบ็อกเรามาเอาใจแฟนๆชาว Honda Racing ชุดนี้เลยนะครับชุดเบรก AP สำหรับ Honda ทุกรุ่นสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเฮียรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงอันบ็อกเรามาเอาใจแฟนๆชาว Honda Racing นะครับสำหรับใครนะครับที่แต่งรถสไตล์เรซซิ่งขับรถเร็วก็ต้องมีชุดนี้เลยนะครับเบรก AP นั่นเองสำหรับ Honda ทุกรุ่นมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในกล่องนะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่มานะครับของเบรกนะครับอันนี้เป็นรุ่นนะครับ CP นะครับ5040นะครับมาดูกันนะครับด้านในต้องบอกว่าปั๊มเบรกตัวนี้นะครับนี่นะฮะด้านหน้านะครับเป็นคาลิเปอร์4พอร์ตนะฮะมาดูนะฮะหน้าตัวนี้นะครับจะทำการเวลลิ่งนะครับมาแล้วก็มีโลโก้ AP นะครับ Racing Pro 5000อันนี้รายละเอียดของปั๊มนะครับอันนี้ลูกสูบด้านหลังนะครับก็จะมีนี่ครับตัวที่เป็นตัวปั๊มนูนนะครับใบเอี่ยมนะครับสวยไหมครับสำหรับชาว Honda น่าสนใจมากนะครับ4พอร์ตนะครับมากับจานเบรกเป็นจาน2ชิ้นครับกลางเป็นอลูมิเนียมเก็บแข็งแรงนะครับตรงนี้นี่ฮะจะเห็นเป็นสีเงินๆก็คือหมุดยึดนะครับนี่ก็คือร่องระบายความร้อนระหว่างจานกับครับมีผ้าเบรกนะครับแล้วก็สายถักนะฮะที่สำคัญนะครับเป็นขาอลูมิเนียมนะครับขาตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลง Honda ทุกรุ่นนะครับจะมีขาอลูมิเนียมตัวนี้สามารถติดตั้งได้เลยอันนี้ก็ยึดกับตัวปั๊มนะครับอันนี้ยึดกับคอมาเดิมนี่นะครับรัดด้วยจานขนาด330ภายในเซตนี้นะครับสามารถไปติดตั้งกับรถของคุณได้เลยที่เป็น Honda ไม่ว่าจะเป็นแจ๊สซิวิกแอคคอร์ดรุ่นอื่นๆนะฮะ Honda ทุกรุ่นนะครับได้เลยครบทั้งหมดเลยนะครับประสิทธิภาพในเรื่องของการขับรถแต่งรถแรงแต่งรถเร็วนะครับเราก็จะต้องคำนึงในเรื่องของความปลอดภัยเบรก AP ชุดนี้นะครับคู่หน้านะครับ4พอร์ตก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่ wow. ของใหม่ทั้งเซตแบบนี้นำมาแกะกล่องให้ดูให้ชมกันท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับฝากติดตามทางเพจ Facebook YouTube ทางช่องเฮียรีวิวด้วยนะครับใน EP ถัดไปจะเป็นอะไรในช่วงอันบ็อกก็ติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ